กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นนี้นะคะนอกจากจะมีการร่วมกันปลูกมะพร้าวน้ำหอมมีการปล่อยพันธุ์ปลาในบ่อปูนบ่อดินเพื่อหวังให้ผลิดอกออกผลแล้วก็เจริญเติบโตเพื่อเป็นอาหารให้กับเด็กๆภายในศูนย์แล้วค่ะยังร่วมมอบชุดของขวัญให้กับน้องๆที่อยู่ในความดูแลของศูนย์แล้วร่วมกันแจกอาหารแจกผลไม้และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานด้วยค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะนอกจากนี้ตัวแทนศิลปินภาคใต้ได้มาร่วมร้องเพลงสร้างสีสันซึ่งเด็กๆต่างออกมาเต้นแล้วร้องเพลงตามกันด้วยความสนุกสนานมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความสุขที่ทุกคนต่างเติมเต็มให้กันค่ะงานนี้มีนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสัมพันธ์มูซอดีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมในกิจกรรมค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานครบรอบก่อตั้งปีที่59ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลาโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำมามอบให้ทางศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะฟังเสียงรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเจ้าหน้าที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าในปีต่อๆไปเราก็จะมาอีกนะคะแล้วไม่ได้มาแต่เราคนเดียวเราก็จะเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายของเรามาให้มากขึ้นเรื่อยๆและแทนที่จะรอครบรอบวันเกิดเราก็ไม่ต้องรอเมื่อเรามีความพร้อมมีโอกาสมีเวลาเราก็เชิญชวนกันมาก็จะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่แล้วเป็นที่ที่เราได้แชร์หรือได้ช่วยกันแบ่งปันรักแบ่งปันน้ำใจแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่ได้โอกาสนะคะได้เพิ่มโอกาสเพิ่มศักยภาพของเขา